ดีครับโจ๊กเกียรติยศเกียรติสูงส่งครับนี่คือรายการสิงห์ไอดอลครับวันนี้คุณจะได้รับแรงบันดาลใจกันอย่างแน่นอนเพราะผมจะพามาพบเจอกับนัก DIY ครับคุณแพรนะฮะเจ้าของแบรนด์รีแพรที่เขาทำแบรนด์ DIY ขึ้นมานะฮะทำเป็นลำโพงจากกล่องนมนะฮะแกลอนนมเนี่ยแล้วก็สามารถเสียบ iPod iPad ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับนอกจากนั้นเขายังเป็นนักเขียนอีกด้วยครับวันนี้ไปพบเจอกับคุณแพรเลยครับชัตรพรนินธรรมชาติหรือแพร Product Eco Designer เจ้าของแบรนด์รีแพรที่หยิบเอาของเหลือใช้ใกล้ตัวมาเปลี่ยนฟังก์ชันให้เป็นของเก๋ๆซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับแพรเป็นอย่างมากครับแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เธอเปลี่ยนมุมมองความคิดของเธอจากหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งความคิดของแพรนั้นสร้างความแปลกใจและให้แง่คิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตได้อย่างดีเลยล่ะครับสิงห์ไอดอลครับตอนนี้โจ๊กนั่งอยู่กับคุณแพรครับเจ้าของแบรนด์รีแพรต้องหรือว่าต้องอ่านว่ารีแพรใช่ต้องยังไงรีแพรอะไรก็ได้อาจจะแพรแบบภาษาไทยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันตลอดทั้งรายการเนอะว่าแบบเฮ้ยมาเป็นเจ้าของรีแพรมีไอเดียอะไรอะไรเงี้ยแต่ก่อนอื่นที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นส่วนหนึ่งของบ้านใช่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านแต่ว่ามันแบบว่าดูแบบว่าเป็นดินใช่อันนี้เป็นสตูดิโอค่ะทำไว้เป็นเหมือนที่ทำงานเหมือนแยกจากตัวบ้านจริงๆออกมาใช่ไหมแล้วก็มานั่งทำงานมันเกิดแรงบันดาลใจได้มากกว่าไหมเพราะว่าเหมือนแบบว่าเนื้อเป็นอาร์ตกว่าการเป็นบ้านเหลี่ยมๆธรรมดาบ้านเหลี่ยมๆธรรมดามันเหมือนเราอยู่กรุงเทพอ่ะเราต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาเนี่ยแต่พออยู่นี่ปุ๊บมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางทีมันเปิดพัดลมมันก็พอแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนใกล้ชิดธรรมชาติออกมาอยู่ในสวนมากกว่าปกติคือทำงานในบ้านก็จะไม่ค่อยได้ดูสวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่เงี้ยพอคิดอะไรไม่ออกก็เดินออกไปเล่นเดินเล่นกับม้าเล่นกับอะไรได้อะไรเงี้ยแล้วรีแพร์นี่ขายอะไรบ้างอะรีแพร์นี่ส่วนใหญ่จะเป็นของ DIY หลักๆจะเป็นลำโพงค่ะลำโพงแบบไม่ต้องใส่ฐานอะไรเงี้ยเสียบ iPhone ได้แล้วก็ออกมาเป็นแบบออกมาเป็นเสียงได้โดยที่ไม่ต้องใช้ฐานไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะก่อนอื่นถามก่อนแล้วกันว่าเด็กๆนี่มีไอเดียอะไรวาดรูปวาดเขียนทำงานศิลปะอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าไม่ใช่เลยอ่ะไม่ใช่เลยเหรอใช่โอ้โหแล้วเด็กๆชอบทำอะไรเด็กๆนี่อยากเป็นครูครูสายไหนครูสายเป็นแบบสอนคณิตศาสตร์ใส่แว่นอย่างเงี้ยอย่างนั้นป่ะคือคิดว่าน่าจะเป็นแค่เหมือนอยากจะสอนคนอ่ะอยากจะแบบว่าเห็นครูตอนเด็กๆก็ที่ใหญ่ที่สุดในห้องก็คือครูก็เลยอยากเป็นครูก็แค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยคิดแบบเด็กๆกันนะใช่ใช่เริ่มจากการที่เป็นนักศึกษาแล้วก็เรียนจบทำเป็นตัวทีสิทธิ์แล้วก็เริ่มต่อยอดมาเป็นธุรกิจจนถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนก็เหมือนว่าทำทีสิทธิ์จนต่อยอดได้ก็มีเหมือนกันนะหลายๆคนก็ทำมาอย่างนี้เริ่มต้นจากแบบงงๆส่งอาจารย์เฮ้ยมันก็ทำจริงได้ดีว่ะกลายเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาอันนี้คืออย่างแรกอันนี้คืออย่างแรกแล้วก็เริ่มจริงๆพอมันเริ่มแต่ละสเต็ปของชีวิตอะมันก็เริ่มตั้งคำถามขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มอยากจะศึกษาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่นตอนที่ทำ DIY นะคะก็คือแค่คิดว่าอยากได้อะไรก็ทำขึ้นมามันคือการที่ลองทำเองได้อะไรเงี้ยจากของที่อยากได้อย่างตัวลำโพงเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นคนชอบฟังเพลงใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เลยก็คือมันเป็นเริ่มต้นจากการชอบฟังเพลงแล้วไปไหนก็ชอบพก iPod กับลำโพงคอมไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องหาที่เสียบปลั๊กใส่ฐานพอดีได้ทีสิทธิ์เนี่ยไปที่แสดงงานที่ TCDC แล้วเขาก็มีให้ต่อยอดพอดีก็เลยลองเอาไอ้ตัวที่ทำได้มั่วเนี่ยเข้าไปคุยแล้วเขาก็โอเคแล้วมันก็ขายได้จนขายได้ด้วยใช่ขายดีไหมใช่ขายดีแล้วขายดีเลยเพราะมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ลดโลกร้อนด้วยใช่ไหมแล้วคือตอนนั้นเทรนมันมาพอดีด้วยเทรนของการลดโลกร้อนเลยค่ะจนมันก็กลายเป็นอาชีพหลักขนาดนั้นเลยทำอาชีพอื่นหรือเปล่าใช้คำว่าอาชีพหลักเนี่ยหรือว่าเป็นอาชีพเดียวในการทำตอนนี้เลยตอนนี้ก็หรือทำหลายอย่างตอนนี้หลายอย่างค่ะแต่ตอนแรกเลยที่ทำจากตัวเนี้ยก็เลยคิดว่าตอนแรกก็ทำงานประจำด้วยนะคะเพราะว่าตอนเรียนจบออกมาคือตั้งใจว่าจะไม่ขอเงินพ่อแม่แล้วอย่างอีกพาร์ทนึงก็คือเหมือนเวลาเราทำเรื่องลดโลกร้อนเนี่ยคนจับเราไปอยู่ในลดโลกร้อนแล้วเราก็เริ่มศึกษามากขึ้นว่าไอ้ลดโลกร้อนเนี่ยมันคืออะไรมันทำยังไงได้บ้างแล้วที่เราทำอยู่มันลดโลกร้อนจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส
สุดท้ายก็คือเหมือนการทำธุรกิจอ่ะมันก็อยากจะให้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแพรก็ได้ไปอยากแสดงงานในประเทศก็ได้ไปแสดงงานที่งานบิ๊กที่ไบเทคอะไรเงี้ยค่ะออกแฟร์ในประเทศแล้วก็อยากจะออกแฟร์ต่างประเทศเมื่อปลายปีที่แล้วแพรก็ได้ไปออกแฟร์ที่ฝรั่งเศสงานของกรมส่งเสริมการส่งออกไอ้พวกนี้นี่เขาคัดเลือกกันยังไงอ่ะอย่างที่ไปออกบิ๊กอย่างนี้คือเราสามารถยื่นพอร์ตไปแล้วก็ไปเองได้มันมีถ้ามีทุนก็สามารถยื่นไปแล้วก็จองบูธตามปกติได้เลยแต่ถ้าเกิดอย่างแพรทุนน้อยเราทุนน้อยเราก็ต้องหาช่องทางว่ามันมีวิธีไหนไหมที่จะได้ไปแสดงงานแบบไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียค่าบูธใช่ก็เลยเป็นมันมีโครงการชื่อทาเลนต์ไทยค่ะเป็นโครงการเกี่ยวกับรับนักออกแบบหน้าใหม่ก็เราก็เอางานเราเข้าไปเสนอแล้วก็เขาก็ไปคัดเลือกอะไรเงี้ยค่ะแล้วแพรก็ได้ผ่านการคัดเลือกครับแล้วก็บอกว่าได้ไปโชว์ผลงานต่อที่ฝรั่งเศสด้วยนั่นเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเฮ้ยเมืองไทยส่งไปได้เป็นกลุ่มอะไรทาเลนต์ใช่ไหมยังทาเลนต์ปุ๊บไปเมืองนอกต่อเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น